สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ก็มาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเคยนะครับเมื่อพูดถึงตัวรถที่เป็นรถอเนกประสงค์นะครับประเภทรถพิกอัพนะครับวันนี้ต้องพูดถึงอีซูนะครับ New D-Max นะครับ 1.9 Blue Power นะครับในปีช่วงปีนี้ก็เป็นที่นิยมมากเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างเรามาทำความรู้จักกับรถกันดีกว่าครับสำหรับในตัวใหม่เป็น 1.9 Blue Power นะครับก็จะมีรุ่นแคปนะครับที่เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีรุ่นตัวหูช้างที่ไม่มีไม่สามารถใส่หูช้างได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับพวกประกอบไปด้วยตัวจอนะครับที่เป็น MP3 นะครับมีช่องใส่นะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็สำหรับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีช่องเสียบที่เป็น USB ตัวเล็กๆนะด้านล่างนี่ก็จะมี USB อีก1ชุดอยู่ด้านล่างนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่ของที่จับแล้วก็ที่ใส่ของอยู่ด้านล่างไม่มีลำโพงถ้าเกิดว่าเราจะใส่กล้องเนี่ยเราต้องนำมาใส่น่าจะใต้ทะเบียนตรงนี้ครับอาจจะใช้ตัวที่เป็นตัวท็อปอะครับที่ตัวชุดจับที่มีกล้องตรงนี้ฮะสำหรับท่านที่ดูวิดีโอไปเมื่อสักครู่แล้วเราก็จะพบว่าในประเภทของรถที่เป็นรุ่นเล็กๆที่แถม MP3 มาแล้วก็มีช่อง USB เนี่ยไม่ได้รับความอเนกประสงค์เท่าไหร่นักบางทีเราก็อยากใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเพื่อเชื่อมต่อทำให้เกิดความบันเทิงอย่างสูงสุดเช่นการใช้ Google Map นะครับหรือว่า เล่นเพลงนะครับดู YouTube นะครับหรือว่าดูวิดีโอผ่านเครื่องเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนวิทยุตัวใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยากจะ เล่นวิทยุซึ่งตอนนี้ก็นิยมมากก็เป็นจอ Android นะครับเราก็จะมีปัญหาว่าเวลาเล่นพวกนี้ไม่สามารถต่อเข้าไปได้เราต้องทำการถอดวิทยุตัวเก่าออกนะครับสำหรับในการถอดขั้นตอนอุปกรณ์ออกเนี่ยนะครับจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะเป็นต้องใช้นะครับในตอนนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับชิ้นที่ผมจะแนะนำก็เป็นหน้ากากวิทยุรถยนต์นะครับ Isuzu D-Max นะครับสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นหน้าใหญ่ลักษณะหน้าก็จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีช่องนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ1ชุดนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่ดูตามรูปประกอบด้านข้างนะครับมีกิฟต์ล็อก1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดนะครับแล้วก็มีชุดที่ยึดชุดต่างๆทำให้ดูแน่นนะครับแล้วก็ดูกระชับนะครับเนื้อวัสดุต่างๆก็ดูเนียนเรามาดูกันที่ใกล้ๆว่าเป็นไงกันบ้างครับนอกจากนี้แล้วของเขาก็จะมีกรอบที่อยู่ด้านในนะครับเป็นแบบนี้อีก1ชุดนะครับเมื่อเวลาเราใช้เนี่ยสำหรับรถที่มีหน้ากากที่เล็กมากนะครับก็จะต้องใส่กรอบเสริมชิ้นนี้เข้าไปที่ตรงกลางอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือชุดยึดข้างของวิทยุนะครับเป็นแบบนี้เมื่อเวลาเรานำไปติดตั้งในรถแล้วเนี่ยเราจะต้องนำชิ้นเซตเนี่ยนะครับติดเข้าไปที่ข้างของตัววิทยุแบบนี้นะครับทั้ง2ชิ้นเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่ตัวจอ Android นะครับเข้าไปที่ตัวเขาแล้วจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ผมก็นำตัวจอ Android เนี่ยใส่เข้าไปที่หน้าตัวของตัวหน้ากากวิทยุรถยนต์แล้วนะครับก็สามารถที่จะเล่นตัวแผ่น CD ด้านบนได้นะครับแล้วก็ในเนื้อจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับมีความอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกใช้งานนะครับพร้อมกันนั้นมีช่องเสียบ USB นะครับพื้นที่เมื่อเราติดไปแล้วเห็นไหมครับหน้าก็จะเนียนแบบนี้แล้วก็ด้านข้างของเขานะครับดูก็ดูแนบสนิทดีนะครับด้านหลังก็เห็นไหมฮะดูกระชับดีนะครับสวยงามมากนะครับเหมาะสำหรับนำไปติดกับรถ Isuzu D-Max นะครับในตัวนี้สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็จอสำเร็จรูปนะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับ P1 02 932 3485 0845 24 33นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์เราที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line
SIPONE นะครับเมื่อพูดถึงหน้ากากวิทยุยนต์เมื่อพูดถึงอุปกรณ์เสริมนะครับจะถึงพีวันทุกครั้งวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับ